หาสารคาม700ครัวเรือนขาดน้ำผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งเองล่าตัวโจรชิงนาฬิกาหรูมูลค่า5ล้านพฤติกรรมอุกอาจสวมไอโมงควบบีวีกันบุกเดียวจี้ห้างทองร้านสอสอชนบุรีกวาด2ล้านจับตัวแสบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคาร ตุนคนเป็นหนี้บัตรเครดิตโอนเงินเข้าบัญชีศน,นับล้านอนาคตใหม่ได้สอสอเพิ่มนับคะแนนใหม่ที่นคปรปฐมพลิกชนะประชาธิปัตย์ธนากรท้าศีสุวรรณเปิดข้อมูลโทรศัพท์มือถือ8มกราคมอยู่ตรงไหนสีสุวรรณเตรียมยื่นกกตอสอบ11ผู้สมัคร และว่าที่สสอ,อนาคตใหม่เป็นเจ้าของสื่อดุสิตโพลเผยหลังเลือกตั้งประชาชนรอนายกและรัฐบาลใหม่รู้สึกแย่ที่ยังไม่ได้ข้อยุติกกกตเตรียมพิจารณา3วิธีคำนวณสสปาติลิสทั้งของกรรมการร่างรัฐธรรมนูญของสมชัยศรีสุทธิยากรและโคทมอาริยา จักสร้างสรรค์ผลิตสื่อที่ยึดถือความเที่ยงตรงยุติธรรมจักทํารงด้วยแน่วแน่ปณิธานเที่ยงตรงเป็นกลางสร้างสรรค์ สื่อกลางเพื่อความเป็นกลางเราจำเป็นต้องก้าวไปข้างหน้าเสมอยิ่งก้าวไปไกลเท่าใดยิ่งดีเราต้องไม่ถอยหลังเป็นอันขาดแม้แต่หยุดอยู่กับที่ก็ไม่ได้เพราะการหยุด ก็เสมอด้วยการก้าวถอยหลังพระบรมราโชว,วาทพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6สวัสดีครับได้เวลาสื่อกลางครับวันนี้เป็นเช้าวันจันทร์แล้วหยุดพักผ่อนกันมา2วันวันนี้ต้องไปทาง,งานแล้วนะครับวันจันทร์ที่29เมษายน2562วันแรม10ค่ำเดือน5ปีกุล จุลศักราช1,381ปีคริสตศักราช2,019วันนี้วันจันทร์ผีหลวงอยู่ทางทิศตะวันออกวันนี้เป็นทั้งวันทงชัยและเป็นวันโลกาวินาศแต่ว่าทางปฏิทินจีนจะบอกว่าวันนี้เป็นวันทงชัยให้เลือกเฟ้นเลือกที่ดีที่เหมาะในการทำการมงคลสมรสทำบุญขึ้นบ้านใหม่หรือเปิดกิจการ วันที่29เมษายนวันนี้ในอดีตเมื่อปีพศ2469ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เจ็เจ้าพระยาพลเทพเสนาบดีกระทรวงกรเกษตรได้สร้างพระพุทธรูปคันธาราราช80องค์ให้ไว้เป็นที่สักการะประจำขอทะเบียนที่ดินทุกจังหวัดนึกแล้วผมยังนึกถึงเวลาที่เข้าไปที่ ที่ดินจังหวัดที่ไหนอยากจะไปขอดูพุทธรูปนี้จังเลยเพราะสมัยนั้นสร้างสมัยรัชกาลที่7ส่งไปไว้ทุกจังหวัดครับวันนี้เมื่อปีพศ2491เาเป็นวันเกิดของศิลปินแห่งชาติเพื่อนึ่งครับเป็นนักร้องเพลงผู้ชีวิตก็คือสุรชัยจันทร์ที่มาทรหรืองาคารวานวันนี้เมื่อปีพศ2498 รมประชาสงเคราะห์ได้เปิดโรงรับจำนำของรัฐบาลให้ชื่อว่าสถานธนานุเคราะห์เป็นแห่งแรกเปิดที่วงเวียนเล็กมุมถนนเทิดไทยธนบุรีวันนี้เมื่อปีพศ2อ4 3 29รเมษายน2543เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกวุฒธธิสภาจริงๆแล้วเลือกตั้งครั้งแรกในวันที่4มีนาคมนะครับเป็นวันเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา เป็นครั้งแรกของประเทศไทยแล้วก็ในการเลือกตั้งครั้งนั้นก็มีคนที่ได้ใบแดงมั่งใบเหลืองมั่งกกตสั่งเลือกตั้ง,ตงใหม่ครั้งนั้นเป็นครั้งแรกที่ประชาชนคนไทยเริ่มรู้จักคาว่าใบเหลืองใบแดงแขวนเลือกตั้งอีกครั้งก็คือวันนี้ครับ20เมษายน2543ร ีอครบครถบเกิดท่านผู้ใดครับใครมีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้ขอจงมีแต่ความสุขความสบายใจสุขสันต์วันเกิดครับให้สุขสันต์วันเกิดวันนี้ ให้สุขสีวันเกิดเกิดใครให้สุขสองวันเกิดตลอดไปให้สุขใจวันเกิดตลอดกันคุยกันเรื่องดีๆครับค่ะวันนี้อาจารย์สมำนักของเจริญมากับคําถามว่าทําไมถามใครลองฟังดูครับ ทำไมไม่หมันท่องให้ท่องแท้ทำไมมัวคิดแต่แค่สำเร็จทำไมเมื่อพลั้งเผลอเพ้อขำเท็จทำไมจึงระเหิดเหมือนเป็ดบินก่อลงศึกไม่ศึกษาหาความรู้ยายไม่ดูกฎหมายใช้ตัดสินครั้นผิดพลาดวาดหวังอาจพังพินกลับเล่นลิ้นลวงพลางอ้างการเมือง เข้าใจนะครับหมายถึงใครขอบคุณอาจารย์สมนึกคงเจริญครับไปที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา24ชั่วโมงจากนี้ไปประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดมีฝนฟ้าขนองแล้วก็ลมกระโชกแรงบางพื้นที่ในภาคเหนือตอนล่างแล้วก็อีสานกลางตะบันออกกรมอุตุนิยมวิทยายังเตือนอยู่นะครับให้อยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไ้่แข็งแรง6โมงเช้าวันนี้ถึง6โมงเช้าวันพรุ่งนี้เหนือร้อนถึงร้อนจัดมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบอุณหภูมิต่ำสุด23สูงสุด43าภาคอีสานร,ร้อนถึงร้อนจัดมีฝนฟ้าขนองร้อยละยีิมีลมกระโชกแรงลูกเห็บจะตกบางพื้นที่ด้วยเป็นบริเวณกว้างเกือบจะทั้งภาคอุณหภูมิต่ำสุด23สูงสุด41 ภาคกลางอากาศร้อนถึงร้อนจัดมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิของพื้นที่มีลมกระโชกแรงแ,แถวแถวราชบุรีแล้วก็กาญจนบ,บุรีอุทยัยธานีนครสวรรค์ลบบุรีอุณหภูมิต่ำสุดวันนี้26สูงสุด42ส่วนภาคตะวันออกอากาศร้อนร้อนจัดบางพื้นที่มีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละสิของพื้นที่ลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเซา ราจีนบุรีสะแก้วชนบุรีแล้วก็ข้ามไปจันทบุรีตราดอุณหภูมิต่ำสุด25สูงสุด40ระยองอย่างแรงต่อไปภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ฝั่งตะวันตกมีฝนร้นอยละ30อุณภูมิต่ำสุด24สูงสุด37กรุงเทพและปริมณฑลวันนี้มีฝนฟ้าขนองร้อยละ10อุณหภูมิต่ำสุด28สูงสุด3 0 าวขอบคุณกรมวุตินิยมวิทยาเออ่ผมเห็นข่าวที่คนนครสวรรค์ส่งมาให้ดูผมเชยจังเลยอยู่ระยองแต่ว่าคนนครสวรรค์ไปโพสต์บนเฟซบุ๊กให้ดูแล้วผมเพิ่งมาเห็นข่าวเช้าเนี่ยครับว่าเออจ้าหน้าที่เทศบาลนครระยองเขาได้ทดลองติดตาข่ายไว้กับปลายท่อระบายน้ำ เพื่อทำาไทำไมครับเขาดักจับขยะก่อนที่มันจะลงสู่ทะเลเพราะคนว่าได้ผลดีเกินคาดครับดักจับขยะได้เป็นจำนวนมากอันนี้เขาท่าเลยคือเริ่มจากผู้ใช้ Facebook ที่ชื่อว่าอัตชัยไหมเดานะเพราะเขาเขียนเป็นภาษาอังกฤษ A U T T A C H I อัตชัยเพิ่มบุธิวัดน่าจะไอ้ปลืม้มน่าจะเป็นปลื้มบุธวัดนะครับ เป็นหัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาลเทศบาลนครระยองอําเภอเมืองระยองครับโพสต์ Post รูปภาพตะข่ายดักขยะที่ปลายท่อระบายน้ํามีขยะเต็มถุงเลยครับคือเขาทำมันเป็นเหมือนถุงอะแต่เป็นตะข่ายให้น้ามันไหลรอดไปได้เขาบอกว่าถุงดักขยะปลายท่อเทศบาลนครระยองได้ผลเกินคาดคือตะอข่ายดักขยะอันนี้เขาบอกได้แนวคิดมาจากประเทศออสเตรเลียที่มีการทดลอง ติดตั้งตาข่ายขนาดยักษ์ไว้ที่ปลายท่อระบายน้ําเพื่อป้องกันขยะไม่ให้มันหลุดรอดออกไปสู่ทางน้ําจนเดนมันจะกลายเป็นวิกฤตขยะในทะเลในที่สุดแล้วก็เป็นการแก้ปัญหาสัตว์ทะเลที่มันตายพอปีหนึ่งปีหนึ่งเต่าปลากุ้งหอยมันกินไอ้ถุงพลาสติกเนี่ยจนตายเห็นแล้วก็ชื่นชมครับดีก็เลยเอามาเล่าเป็นข่าวแรกเป็นเรื่องดีๆจริงๆนี่คือการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุนะครับ เหตุเบื้องต้นมันต้องไม่ทิ้งที่เขาไม่ให้ทิ้งไม่ทิ้งดันไปทิ้งลงท่อระบายน้ําผมเห็นเยอะแล้วครับอะไรก็หย่อนปุ้งแล้วมันมีรูงไงหย่อนลงไปในท่อระบายน้ํเมื่อวันซืนยังเห็นไอ้เนี่ยขวดไอ้พวกเครื่องดื่มชูกําลังยัดขาไว้ในรูท่อไอ้รูที่มันจะลงไปในท่อระบายน้ําเนี่ยแต่ยัดไม่ลงก็เลยคาไว้เงี้ยใครจะเดินสะดุดอะไรฉันไม่รู้หรอกฉันยัดไว้เงี้ย เป็นเป็นเรื่องที่แย่มากนะครับท่านฟังครับต้องช่วยกันเนีย่ยผมเห็นเทศบาลนครได้ยองทําแล้วก็ต้องชื่นชมครับเขาเอาเป็นตะข่ายแบบอวนนี่แหละครับเป็นถุงใหญ่ๆเพราะเวลามันจะลอยออกไปใจไหนไมันก็จะต้องไปติดอยู่ในนี้เขาท่าดีแล้วมาเล่าสู่กันฟังครับเป็นการทดลองนองําร่องเอภัยแล้งปีนี้ผมไม่รู้จะหนักหนาะสาหัสขนาดไหนแต่ผมจําแม่นๆว่า มีผู้รู้นักวิชาการทางเรื่องของลมฟ้าอากาศเขาบอกว่าสาปีอะ่ะคือปีนี้เป็นปีแรกนะแล้วก็อีกสองปีถัดจากนี้มันจะแรงจะร้อนแบบเนี้เพราะอิทธิพลของอะไรนะลาญามันจะสลับกันครั้งละสามปีเอลนิโยพาฝนมาใช่ไหมลานญาก็จะแรงจัดจะเป็นอย่างนี้เห็นข่าวพี่น้องทางอีสานแล้วเห็นใจ แล้วตอนนี้ผมมีความสึกเหมือนว่าเฮ้ยเมื่อก่อนเราฟังแต่ว่าทางอีสานแล้งไม่มีน้ําจะกินเดี๋ยวเนี่ยบ้านผมเนี่ยเหมือนกันน้ําท่ามันก็หายากขึ้นทุกทีที่จังหวัดมหาสารคามแล้งหนักที่สุดในรอบ40ปีแหล่งผลิตน้ําประปาเนี่ยมันแห้งขอดจนไม่มีพอที่จะผลิตน้ําประปาชาวบ้านเสร็จเิครับไม่มีน้ําจะกินจะใช้จะเข้า้องน้ําทีต้องคิดมากทําไงยุ่งแล้ว วันนั้นท้องเสียมีคนอยู่ในบ้านห้าคนเป็นเรื่องเลยครับขณะนี้ชาวบ้านเกือบ700ร้อยหลังคาเรือนกำลังประสบปัญหาภัยแล้งอย่างหนักเขาบอกหนักที่สุดนรอบ40ปีแหล่งผลิตน้ำประปาพอดูจากรูปที่เขาถ่ายมาเมื่อวานนี้ดูข่าวในโทรทัศน์มันแห้งจนแบบเป็นปลักโครนอะ่ะเขาบอกมันเริ่มแห้งมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเพราะฝนทิ้งช่วงปีที่ผ่านมามีฝนตกเฉลี่ยแค่300มเมตรเท่านั้น ชาวบ้านส่วนใหญ,ญ่แก้ไขด้วยการขุดบ่อน้ําใต้ดินไปไว้ใช้เพื่อบันเทาแรงกำนันบอกว่ายังคิดไม่ออกเพือนกันว่าจะเอาน้ําประปาที่ไหนมาผลิตไปส่งไปชาวบ้านให้ได้กินได้ดื่มได้ใช้นี่คือวิกฤตเลยแหล่งน้ําตามธรรมชาติแห้งขอดหมดแล้วประชาชนราษฎรเดือดร้อนอย่างหนักท่นนี้ก็ต้องเรียกร้องไปยังหน่วยราชการแล้วครับและครั้งนี้เดี๋ยวเราจะเห็นพี่พน,น้องทหารเอารถ ออกไปช่วยพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยแล้งกันข่าวนี้ก็จะหนาหูขึ้นเรื่อยๆนะครับเออชา้ชาเชา้าหมู่นี้ผมจะพูดแล้วมีคนทักมาบอกเสียงมีนคนเป็นบัดจะเป็นอย่างเงี้ยช่วงเช้าเพราะว่าผมจะแพ้ควันมากๆตอนเชา้ชาๆก็มีคนมาก่อไฟใกล้ๆผมก็จะเป็นเรื่องแหละก็ทนฟังหน่อยแล้วกัน ฟังคับกี่วกับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บหน่อยเมื่อวานนี้ในแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชยัยเป็นอธิบดีกรมควบคุมโรคบอกว่าจากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรคสถานการณ์โรคมือเท้าปากตั้งแต่หนึ่งมกราคมมาเนี่ยครับตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยจนถึง20เมษามีรายงานผู้ป่วยแล้ว9827รายโรคมือเท้าปาก แต่ไม่มีรายงานคนตายนะครับกลุ่มผู้ป่วยที่มีอัตราป่วยคือเขาคิดจากอัตราประชากรแสนคนเนี่ยสูงสุดก็คือ1นถึงสปีรองลงมาก็คือต่ำกว่าหนึ่งปีมายถึงว่าเด็กเล็กๆนี่มีโอกาสเป็นสูงจงังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด3อันดับแรกได้แก่สุราษฎร์ธานีเชียงใหม่แล้วก็ประจวบคีรีขันธ์เขาก็เตือนนะครับบอกว่า จะมีผู้ป่วยโรคมือเท้าปากเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูร้อนต่อกับต้นฤดูฝนก็คือพฤษภามิถุนาเนี่ยครับซึ่งมันใกล้เปิดภาคเรียนด้วยก็เตือนเด็กๆนะครับเตือนเตือนผู้ปกครองอะ่ะอย่าเอาเด็กเล็กไปในชมุชมชนที่มีคนอยู่เยอะๆนะห้างสปปรรพสินค้าสนามเด็กเล่นอะไรเด็กแล้วก็ต้องหมั่นล้างมือให้เขาเด็กก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเพราะว่าเขาเขาจะไม่รู้จักป้องกันตัวเองเอ่อ ส่วนเรื่องของครีมกันแดดนะครับในแพทย์รัตวัฒนดีสมโชคเป็นแพทย์ผิวหนังโรงพยาบาลจุฬาภรเมื่อบานนี้ไปพูดในเวทีเสวนาเช็คลิสต์เคล็ดไม่รับผิวดีในโครงการรักนี้เพื่อตาและผิวในโอกาสครบรอบ10ปีโรงพยาบาลจุฬาภร์บอกว่าตอนนี้แดดจากดวงอาทิตย์มันจัดมากรังสี UVA รังสี UVB ซึ่งคนทั่วไปเขาจะาแสงแดดจะทําให้ผิวมองคลำ้ำแต่จริงๆมันทําให้เกิดริ้วรอยกระแล้วก็ฝ้าด้วยทีนี้เราก็ทาตัวเองสิแต่เด็กอน่ะเขาบอกว่าให้เลือกครีมกันแดดที่ดีๆนะครับสำหรับเด็กทาครีมกันแดดให้เด็กๆด,ด้วยทาได้ตั้งแต่อายุ6เดือนขึ้นไปเพื่อที่จะช่วยป้องกันลูกไม่ให้เกิดผิวไหม้หรือเกิดกระเกิดฝ้าหรือผิวย่นหรือแก่ก่อนวัยล้วทาทุกๆสองชั่วโมง เตือนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเด็กบางทีเราลืมดูเขาคุณหมอก็เลยเตือนมาท่านฟังครับเดี๋ยวนี้โจรขโมยมันเยอะจริงๆแล้วมันวิธีการมันก็เยอะมากขึ้นอุกอาจมากขึ้นผมกำลังจะเล่าเรื่องหนึ่งนะครับผมเชื่อท่านผู้ฟังได้เห็นเห็นข่าวในโทรทัศน์แล้วตอนนี้ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติท่านจักรทิพย์ชัยจินดาออกมาสั่งเองเลยครับกําชับให้เร่งล่าตัวคนร้ายที่ชิงนาฬิกาหรูยี่ห้อลิชาร์ดมิล มูลค่ากว่า5ล้านบาทอันนี้ไม่ใช่ของลุงป้อมนะคือเอาผมเล่าเหตุการณ์หน่อยคนร้ายใช้ปืนชิงทรัพย์นาฬิกายี่ห้อริชาร์ดเมลจากผู้เสียหายในโรงแรมแถวสุทธิสารแล้วหลบหนีไปคือ,อมีการเม่นก็บอกว่าคนนี้จะขายนาฬิกายานนี่ห้อนี้เรือนตั้ง5ล้านโอโ้โหบางคนบอกฉันมีนาฬิกาเรือนนี้เรือนเดียวตั้งตัวได้เลยก็มีการนัดนัดเจอกัน นะนาฬิกามาดูเสร็จแล้วพอถึงเวลาปั๊บเนี่ยไอคนนี้มันก็ขอเลื่อนเลื่อนเวลาไปเป็นตอนดึกๆรู้สึกจะตีหนึ่งตีสองะไรประมาณนั้นอะ่ะซึ่งบางคนก็จะคิดบอกให้ถ้าเป็นเรากลับบ้านแล้วแต่อันนี้เขาบอกกติทุรังจริงขอเวลาประมาณนี้ก็แล้วก็เจอที่โรงแรมแห่งหนึ่งแถวสุทธิสารนะแล้วพอดูดูปับ๊บมันชักปืนออกมาแล้วเอาเอานาฬิกาไปเลยครับนาฬิกาเรือนห้าล้านบาทกว่าด้วยนะ ยิ้อริลิชัดมิลซึ่งตำรวจบอกว่าขณะนี้กำลังระดมกำลังไล่ตรวจสอบกล้องจนปิดสืบสวนหาข่าวแสวงหาข้อเท็จจริงต้องรอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้องรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ถึงตัวคนร้ายแล้วก็จะยื่นคำร้องต่อศาลอ๋อมีคนให้ข้อมูลเพิ่มเติมบอกโรงแรมที่ลาดพล้าวซอยสขอบพระคุณมากครับ เ,เรื่องนี้เนี่ยพันธุ์สมัติเอกกริกรณะบอกว่าคดีนี้พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาพบว่าตอเราสั่งการเลยให้เร่งสืบสวนสอบสวนคลี่คลายคดีแล้วติดตามเอาให้ได้แล้วคนเนี้ยที่เล่ามาทั้งหมดในผมก็มังจะบอกท่านผู้ฟังว่าอาจจะกรรมมันจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆไม่มีน้อยลงครับไม่มีน้อยลงตำรวจต้องเพิ่มความเข้มงวดวงรอบอในการตรวจ จุดตรวจจุดสกัดต้องทีการตรวจค้นยานพาหนะทุกชนิดบุคคลเป้าหมายตรวจค้นจับกลุมพวกปืนพวกอาวุธสงครามพวกยาเสพติดต้องต้องเข้มงวดยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ฟังครับเราจะเห็นว่าภาระตำรวจก็จะยิ่งเยอะขึ้นนะคือยังไงก็ตามมันจะมีเป้าหมายของของพวกนี้อยู่เช่นธนาคารร้านทองร้านสะดวกซื้อเดี๋ยวนี้ท่านผู้ฟังเห็นไหมเ,มเข้าไปปล้นที่ไหนปล้นในห้างที่คนเยอะๆนะ อันนี้จะเล่าอีกเรื่องเมื่อวานนี้มีคนร้ายเมื่อวานนี้เห็นคุณใบเล่บำรุงสินธรส่งคลิปวิดีโอให้ดูท่านใบเล่บำรุงสินธรอ,อยู่ที่อำเภอบ้านค่ายนะครับก็ในคลิปนะียจะเห็นคนร้ายสวมไอ้โมงแล้วถือปืนก็บอกเบอรเลยเข้าไปจี้ชิงทองซึ่งร้านทองเนี่ยไม่ได้อยู่เปลี่ยวเลยนะอยู่ในห้างบิ๊กซีที่สัตหีบ แล้วร้านนี้เป็นของวาาที่สสตอนี้ก็ยังประกาศรับรองนะครับถ้าดูตามภาพเนี่ยโอ้โหมันให,ให้ผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นเจ้าหน้าที่ของร้านถือถุงแล้วมันก็เก็บทองใส่หยิบทองใสใ่ให้ผู้หญิงถือถือถุงให้เนี่ยครับตอนประมาณสัก10โมง15นาทีของเมื่อวานนี้ตำรวจโรงพักสัตหีบรับแจ้งบอกคนร้ายบุกเดี่ยวจี้ชิงทองรูปประพันธ์ ในห้างทองสุภัตราเยาวราชสาขาบิก๊กซีเตาถ่านหมู่ที่8ตํสัตหีบอํเาเภอสัตหีบจังังหดชนบุรีร้านนี้ห้างนี้เป็นของดรสัทิระเผือกประพันธ์ว่าที่สสเขต8จังังหวดชนบุรีเจ้าหน้าที่ก็ไปกันครับพนักง,งานกําลังตกใจกับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพอกล้องมาตรวจสอบดูเนี่ยจะเห็นเลยครับคนร้ายชัดเจนมากเป็นผู้ชายรูปร่างทุ้วม เขาซื้อสวมเสื้อยืดแขนยาวดำๆกางเกงยียนแล้วก็สวมหมวกไอ้โมงลายพรางแบบทหารใช้ปืนแบบผมดูในคลิปก็เบอเลอร์เลยนะครับแล้วบังคับให้น้องผู้หญิงคนหนึ่งถือถุงพลาสติกที่เขาเตรียมมาแล้วก็หยิบทองใส่หยิบใส่หยิบใส่แล้วก็วิ่งหนีออกจากห้างคิดเป็นมูลค่าของ,องทองที่เอาไปนะครับร้อบาทนะส ล้านหนึ่บาทคือเขาตรวจสอบแล้วเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยพนักงานเข็นรถในห้างซึ่งเห็นเหตุการณ์บอกเขาวิ่งตามไปก่อนคนร้ายจ,จ,จะกระโดดหนีลงคลองแล้วหายก็ไปในป่าตำรวจ30ปนายปูพรมค้นหาเขาเชื่อว่าน่าจะหลบซ่อนอยู่ในป่าไม่น่าจะไปไหนได้เร็วแต่ยังไงก็ตามครับตอนนี้ตำรวจก็บอกรู้ตัวผู้ต้องสงสัยอยู่ระหว่างการสอบสวนน่าจะจับได้ เขาไปเจอปืนปรากฏว่าเป็นปืนบีบีกันหมายถึงไอ้ปืนที่มันใช้อัด,อดลมอัดแก๊สเนี่ยครับแล้วก็ยิงแต่ยิงถูกเขาก็เจ็บมาเข้าเนื้อนะครับถุงมือแล้วก็หมวกที่น่าจะเป็นของคนร้ายไปทิ้งอยู่ที่หลังตลาดทองทิพเตาฐานตอนนี้เก็บไว้เป็นหลักฐานหรือเป็นที่ระลึกก็ไม่รู้นะครับเนี่ยโจรขโมยมันจะมากขึ้นทุกทีทุกทีก็ ร้านรวงอะไรต่งตางๆก็ต้องพึงระวังด้วยเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องซึ่งปรากฏบนสื่อออนไลน์นะครับอย่างนี้ข่าวมันต้องไปหาที่ไหนในสื่อออนไลน์ก็ทางฝั่งนึกถึงภาพอย่างนี้ก็แล้วกันคนที่เราเวลาญาติเรา,าป่วยเนี่ยครับเราจะรู้สึกเราจะละล้ะระลังเราก็ต้องเป็นห่วงเขาว่าแล้วนี่พฤติกรรมเป็นแบบนี้ครับเ,เรื่องนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ลูกชายของคนคนหนึ่งตายไปเนี่ยน,นะครับ ลูกชายผู้ตายเนี่ยติดต่อใช้รถบริการฉุกเฉินเอกชนไม่ใช่ของโรงพยาบาลตัดนะเป็นของเอกชนเพื่อที่จะย้ายพ่อกลับไปรักษาต่อที่บ้านในจังหวัดชัยภูมิหลังจากที่หมอวินิจฉัยแล้วว่าไม่มีทางรักษาให้หายจากการเป็นเนื้องอกในสมองก็ติดต่อรถแล้วก็เดินทางกันระหว่างเดินทางพบว่าพยาบาลสาวประเภท2ไม่เด็ดูแลผู้ป่วยครับ คือทานฟังนึกภาพเรานั่งไปกับคนป่วยเราเห็นนะ่ะพอเราก็พง,งาบผง,งาบแต่ว่าไอ้คนที่เป็นพยาบาลนั่งสับประงกหลับไปตลอดทางแล้วทีนี้พอก็สังเกตเห็นเครื่องมือวัดออกซิเจนในกระแสะเลือดเป็นแสดงผลชีพจรเริ่มอ่อนสุดท้ายก็คือตายพอไปตรวจสอบไปยังสภาการพยาบาลในฐานข้อมูลการขึ้นทะเบียนพบว่าผู้ประกอบวิชาชีพ คือจากชื่อนามสกุลเลขที่บัตรไปจำตัวประชาชนตรวจสอบแล้วไม่พบข้อมูลของบุคคลรายนี้ในฐานข้อมูลนั่นเท่ากับว่าพยาบาลคนนี้ไม่ใช่พยาบาลที่ถูกต้องหรือมีใบประกอบวิชาชีพยอย่างแท้จริงเรื่องเผยแพร่ไปปับป๊บๆๆก็ส่งกันใหา่เลยก็เลยมีคนมาบอกว่าเคยมีประสบการณ์เรียกรถพยาบาลเอกชนมารับเพราะแฟนประสบอุบัติเหตุอยู่ต่างจังหวัดต,ต้องข้ามจังหวัดเพื่อรักษาพยาบาลที่นั่งมาด้วยก็นั่งเป็นเพื่อนจริงๆ นั่งเป็นมาเป็นเพื่อนที่เฉยทำอะไรไม่เป็นสักอย่างต่อออกซิเจนก็ไม่ได,ไได้วัดความดันวัดผิดผิด,ผดถูก,ถกไอ้คนเขานั่งมาเขาบอกฉันต้องเป็นมากกว่าเลยเอาแล้วแต่งตัวก็ดูไม่เป็นมืออาชีพอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับท่านฟังครับก็เลยมีเรื่องลงเล็งลงเลงกันขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยครับกรณีพยาบาลปลอมที่กำลังเป็นข่าวเดี๋ยวร,รอรอดูการตรวจสอบก่อนนะครับแต่ว่าผมถึงบอกเดี๋ยวนี้มันอ้โหนี่มัน เรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงคำนี้ชอบพูดกันใช่ไหมเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงมันเหมือนจะไว้ใจอะไรไม่ได้เลยอ่ะอ่ะคันนี้ไอ้เรื่องในในก็เล่าเรื่องพวกนี้แล้วมันมีเรื่องการหลอกลวงต้มตุน๋นเล่ากันทั้งวันก็สมมุติผมจัดเปิดรายการวิทยุสักรายการเราตั้งแต่หกโมงเช้ายันหกโมงเย็นเนีย่ยผมว่าไม่หมดมีทุกวันผมก็คัดคัดนมาเล่าพฤติกรรมเพื่อที่จะผู้ฟังจะฟังไว้แล้วก็ ได้จ,จดจำไ้บ้างนะครับเวลาเกิดเหตุอะไรขึ้นเราจะได้เตือนใจตัวเองเมื่อวานนี้ที่กองปราบตำรวจไปจับกลุ่มนายวรชัชชชวานชื่อเพราะนะวระชัชชชวานแก้วมโนโชตอายุ31ปีเป็นคนตําบลบางปลาส้อยอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีตับจับตามหมายจับของสารอาญากรุงเทพใต้ข้อหาก็คือร่วมกันลักทรัพย์แสดงตนเป็นบุคคลอื่น เขาไปจับได้ที่ลาดพร้าวแขวงคลองจันเขตบางกะปิคือในวรัษชชวานเนี่ยเขาก็จะโทรศัพท์สุ่มหาผู้เสียหายโดยจะแอบบ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารได้ตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางบัญชีแล้วพบว่าผู้เสียหายเป็นหนี้บัตรเครดิตกับธนาคารแล้วก็จะพูดข่มขู่ไปขู่ไปเรื่อยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเขาจะยึดเขาจะปิดบัญชีคุณอย่างนั้นอย่างนี้คือเอาจนกลัวนะนะครับ แล้วก็จะล่อลวงให้เอาบัตรเอทีเอ็มไปทําธุรกรรมที่ตู้เอทีเอ็มตามขั้นตอนไอ้แบบต้องเคยเล่าให้ฟังหลายครั้งแล้วนะคุณเป็นนี้บัตรเครดิตอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมพูดแล้วผมยังนึกถึงตัวเองมาหนึ่งขับรถอยู่ในกรุงเทพมันก็โทรมาครับลักษณะก็บอกอคุณทวีขวันบุรีใช่ไหมคะใช่ครับโทรจากธนาคารแล้วก็บอกชื่อธนาคารก็คือเนื่องจากบัตรเครดิตของท่านไม่มีนี้อยู่อย่างนั้นอย่างนี้ ไอ้คนที่นั่งไปด้วยเนี่ยคือเวลาผมพูดเดี๋ยวผมผมชอบเปิดลําโพงคนนั่งไปได้วยบอกปิดเลยพี่ปิดไปเลยปิดไปผมก็กดทิ้ง,ท,งทั้งทั้งที่หลังเลยนะแล้วก็เอาบัตรเครดิตเนี่ยครับโทรกลับไปหาเจ้าหน้าที่ธนาคารเขาเจ้าหน้าที่รีบบอกเลยไม่มีไม่มีนโยบายที่จะโทรเลยแบบนี้ไม่มีเนี่ยลักษณะอย่างงี้ผมเตือนท่านผู้ฟังไนะครับถ้าโทรมาตัดทิ้งไปเลยถ้าคุณฟังไปเรื่อยเดี๋ยวคุณจะใจอ่อน ใจอ่อนและทีนี้เจ๊งเลยนะคนคนนี้โดนเป็นล้านบาทเป็นล้านนะครับเพราะคนเดส่วนใหญ่จะเป็นย่บัตเคนดีประถูกโทรปั๊บเขาบอกว่าจะอย่างนั้นจะอย่างนี้แล้วก็บอกคุณอาเดี๋ยวคุณไปที่ที่ตู้นะแล้วคุณกดอย่างนี้กดอย่างนั้นนั่นแหละครับตังเข้าบัญชีเขาอ่ะผมเล่าแค่นี้แหละเดี๋ยวนี้มันมีข่าวแบบนี้เยอะมากอ่ามันมีอีกเรื่องครับ Facebook ในตัวตุนเลยที่กองปร,ราบมอ바ลนี่เหมือนกัน ตำรวจจับกลุมนางสาวทิวรรวันไม่ต้องบอกนามสกุลดีกว่านะครับไม่เกี่ยวเป็นคนตำบลตลาดขวอนอำเภอเมืองนนทบุรีตามหมายจับสารจังหวัดขอนแก่นข้อหาช่อโกงนะครับมีของกลางทั้งสมุดบัญชีธนาคารบัตร ATM อุปกรณร์โทรศัพท์เรื่องของเรื่องก็มีการขยายผลกวาดล้างจับกลุ่มผู้ต้องหาชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมหลอกลวงคนไทยผ่านสื่อออนไลน์เขาเรียกแก๊ง โรแมนส์แกลมนางสาวธิปบาลเนี่ยมีสามีเป็นคนไนจีเรียและเป็นหนึ่งในสมาชิกแก๊งโรแมนส์แกลมเครือข่ายชาวไนจีเรียที่มีเครือข่ายอยู่ในประเทศมาเลเซียจะทําหน้าที่ว่าจ้างคนที่รู้จักเปิดบัญชีธนาคารแล้วก็ทำบัตรเอทีเมเพื่อที่จะเอาไปให้แฟนหนุ่มชาวไนจีเรียเอาไปใช้ก่อเหตุหลอกลวงเหยื่อที่เป็นคนไทยวิธีการทําไงครับเขาจะใช้รูปโปรโฟไฟล์เนี่ยเมื่อกี้ผมเห็นพราะตัวเล็กอยู่ในนี้ยังไม่ได้เจอกันเลย ระวังดีๆนะคือจะใช้รูปเป็นโปรไฟล์เป็นคนต่างชาติที่ดูดีภูมิฐานแล้วถ้าเป็นผู้ชายก็จะทำยไงครับเขาก็จะมาเป็นรูปผู้หญิงหน้าตาดีๆนะรูปฝรั่งเป็นฝรั่งหน้าตาดีเลยแหละผมเนะี่ยมีทุกวันจะมีแบบเนี้ยเข้ามาขอเป็นเพื่อนใน Facebook เวลาเป็นปั๊บเนี่ยทีนี้ก็จะล่อลวงคุยกันไปคุยกันมาทำให้เหมือนกับคือคนเวลาคุยกันแล้วมันเคลิ้มนะ ทั้งทงที่บางทีไม่ได้เห็นหน้ากันเลยเนี่ยคุยกันจนเคลิบเคลิ้ม,ลมแล้วก็ไอผ้ผู้ชายนี่ก็หลอกลวงผู้หญิงให้หลงรักและยอมโอนเงินเข้าบัญชีที่เตรียมไว้ที่ผ่านมามีผู้เสียหายมากกว่า10 1สรายมูลค่าความเสียหายมากกว่าสองล้านบาทเนี่ยเอาคนญาติเป็นผมคนหนึ่งแล้วกันนะไม่ต้องเอ่ยชื่อเขานะแบบเดียวกันเลยครับรับเป็นเพื่อนกับฝรั่งเป็นผู้หญิงฝรั่งบอกว่าเป็นทหารอเมริกัน แล้วเดี๋ยวจะเอาเงินเข้ามาถ่ายรูปเงินที่ดูโอ้โหมหาศาลดอลลาร์ครับแต่ว่าจะต้องเสียเงินทางนั้นทางนี้ข่าโอนค่านําโอ้มันมีคนเชื่อแล้วทาฝั่งกับวิธีการหลอกลวงแบบนี้มันยังทําได้เรื่อยๆเพราะเพราะสมาชิกใน Facebook มีเท่าไหร่เป็นล,ล้านๆคนวันหนึ่งมาทาทำมาให้กินแบบนี้ได้สักคนมันก็ก็สมัยแหละหลอกเขาไปเรื่อยผมเล่าเพื่อจะเตือนท่านผู้ฟังบอกว่าอย่าไปหลงเชื่ออะไรพวกนี้ง่ายๆนะครับ ไม่มีอะไรง่ายครับความจริงเรื่องนี้ผมนั่งคิดอยู่นานจะเล่าไห้เล่าดีนาอคือเมื่อก่อนก,นก็ชอบเล่าเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นเรื่องซึ่งอพออ่านแล้วรู้สึกรู้สึกแย่เดี๋ยวนี้มันจะมากขึ้นทุกทีทุกทีคือมันมีกรณีที่ชาวบ้านเขาไปแอบถ่ายเดี๋ยวนี้ทุกคนมีกล้องอยู่ในโทรศัพท์เขาก็าไปถ่ายเป็นคลิปวีโอไว้เป็นหลักฐาน ของพระรูปหนึ่งในพื้นที่อำเภนะอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมแล้วพอไล่ไปไล่มาปรากฏว่าเป็นถึงเจ้าอาวาสเป็นเจ้าคณะตำบลด้วยอยู่กินกับผู้หญิงสองต่อสองในห้องลําพังคือดูโอยกำลังนัวเนียกันเลยแหละนะครับนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ผมดูในใน,ในคิลิปวิดีโอนะกอดกันไปกอดกันมาไล่ไปไล่มาชาวบ้านเขาบอกว่าพระนั่นคือพระชื่อพระครูสุตตะจันทะเขต พระครูสุตจันทเขตจันทวังโสหรือพระสมพงศ์อายุ47ปีชาวบ้านพอรู้ว่าพอรู้ว่าชาวบ้านรู้เรื่องก็ไม่กลับไปวัดอีกเลยกุฏิบิดล็อกประตูวไว้อย่างหนาแน่นแล้วตำรวจก็ไปตรวจสอบนะครับพอชาวบ้านเขาเห็นพฤติกรรมเชิงชู้สาวตามคลิปที่ว่าเนี่ยนะนะก็คือถ้าเป็นชาวบ้านก็ไม่เป็นไรนะครับแต่นี่มันเป็นท่านเป็นพระเนี่ยนะครับชาวบ้านก็เล่าพฤติกรรมต่างๆบอกสาว มาหาที่วัดบ่อยแล้วก็เข้าไปอยู่รับตาในกุฏิสองต่อสองจริงๆแม้กระทั่งกลางระเบียงเนี่ยนะวัดลงโลง่งกลางระเบียงนั่งกันอยู่สองต่อสองก็ไม่ได้นะมีมีคนเห็นอยู่หา่างก็ไม่ได้ต้องมีคนนั่งสมัยก่อนเดี๋ยวนี้อกเข้าไปนั่งกันในห้องเลยหลังจากเรื่องนี้เป็นข่าวดังในพื้นที่ก็พระศรีรัตนมุนีเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลกสั่งการให้ เจ้าว,วาดเจ้าคณะอำเภอรเรียกตัวมาพบสอบสวนแล้วท่านก็ยอมรับว่าเป็นพระที่ปรากฏอยู่ในคลิปจริงๆก็เลยให้หลาสิกขาจากการเป็นพระทันทีเนี่ยครับท่านผังครับเรื่องแบบนี้มันก็จะต้องจริงๆมันเป็นเรื่องดีนะที่คนไปถ่ายคลิปเดียวมาเพราะว่าสมัยก่อนคนโบนราณจะถือว่าชั่วช่างชีดีช่างสงชั่วช่างชีดีช่างสงแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ครับต้องช่วยกันดูแล นี่ผมเพิ่งผมเห็นหลานนะพูดถึงจังเลยเอาเวนเจอร์เอวเวนเจอร์อะไรเขาเนียผมว่าอะไรเขามันเป็นเรื่องของหนังผมก็เพิ่งรู้ว่าหนังเรื่องนั้นเป็นหนังที่ดังนะครับใครก็ใครเขาก็ดูกันนะแต่ผมยังไม่เคยดูสักทีนะแต่นี่เป็นเรื่องซึ่งเกิดในโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซินิเพล็กหรือชื่อได้เลยนะอยู่ในห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัสบ้านโปง ที่จังหวัดราชบุรีเขาอยู่ระหว่างฉายหนังเรื่อง Avenger Endgame ระหว่างที่กำลังเป็นฉากคือหนังเรื่องนี้เป็นหนังแบบแอคชั่นอะนะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะเขาบอกน้ำออกมาเลยครับมันมีน้ำพุ่งออกมาแล้วก็พุ่งออกมาจากเพดานเนี่ยตอนแรกคนดูก็นึกว่าโอ้โหหนังเรื่องนี้เขาทาบเป็นเอฟเฟกนะทำให้คนดูรู้สึกเหมือนเหมือนน้ำน้ำพุ่งมาใส่ตัวปรากฏว่าของจริงครับ คือเรื่องของเรื่องท่อแตกท่อน้ําแตกกลางโรงไหลเป็นน้ําตกมาเลยผลสุดท้ายหนังเรื่องนี้ก็ต้องหยุดฉายกลางคันแล้วก็ออกตัวให้คนที่ดูอยู่มาดูใหม่ในรอบถัดไปคนดูบอกแหมตอนแรกนึกว่ามีเอฟเฟกแต่อยู่ๆดีๆไหลเทลงมาจากเพดานนะครับลงมาเป็นซาลงมากระโดดลุกกเป็นแถวแล้ครับนึกว่าโอ้โหเอฟเฟกในหนังเมเจอร์ Major, บัานโปงเขาบอก สมจริงกว่าที่อื่นฉากบ้านโดนถล่มถึงกับท่อแตกกลางโรงหนังเดี๋ยวกลับมาจะไล่ฟังเรื่องของการได้สอสใหม่อีกหนคนของพักอนาคตใหม่แต่ยังได้ไม่ได้ประกาศเป็นทางการนะครับเขาหลังจากนับคะแนนก็มีการเปลี่ยนแปลงที่ที่จังหวัดนอกปอนมถมแล้วก็เรื่องอื่นๆเกี่ยวกับเรื่องของการบ้านการเมืองมีโพลซึ่งน่าสนใจมากครับเป็น ความรู้สึกข,ของประชาชนณเวลานี้ที่เขามีความรู้สึกต่อการเลือกตั้งที่จริงๆมันจบไปแล้วแต่มันยังไม่จบสักครู่กลับมาครับเลือกรถบรรทุกที่เหนือชั้นแบบมืออาชีพเลือกฮีโนบริษัทสุเทพมอเตอร์เซลจำกัดตัวแทนจำหน่ายรถบรรทุกฮีโนในจังหวัดระยองและภาคตะวันออกทั้ง4ล้อ6ล้อ10ล้อของฮีโนทุกรุ่นพร้อมอะไหล่และศูนย์บริการซ่อมครบวงจร สุเทพมอตอเซลล์จำกัดเบื้องห้างเมโครโระยองถนนสาย36ตบตำบลทับมาอำเภอเมืองระยอง038 8738 179ฮีโน่เจ้าหางรถมุอทุกลองนึกดูสิครับคุณจะมีความสุขแค่ไหนถ้าในวันพักผ่อนของคุณจะได้ช <Chill. S 2> กับบรรยากาศอีกสัมผัสหนึ่งของท้องทะเล Happy. กับอาหารรสเลิศเมนูสดสดจากทะเลกับห้องพักลากสไตล์ในวันพักผ่อนของคุณง <Entertainment. S 1> านเลี้ยงส,สังสรรค์ห้องคาราโอเกะหรือจะมาสัมมนาเป็นหมู่คณะก็แสนสบายท่ามกลางอากาศอันบริสุทธิ์ที่ mm hmm. โอบล้อมด้วยธรรมชาติและม่านทะเลสีครามหาดแสงจันทร์ซีฟูดและหาดแสงจันทร์รีสอร์ทรอคุณมาเติมความสุขทุกวันถนนเลียบชายฝั่งหาดแสงจันทร์โทร0 3 8 6 1 6 3 5 7่ถ้าคุณชอบข่าว เราคือสื่อกลางขอบคุณหลายๆท่านนะครับที่เข้ามาทักทายใน Facebook Live บ้างมาทางไลน์บ้างถ้านผู้ฟังจะจะส่งข้อความนะครับฝากประกาศได้ทุกเรื่องครับส่งมาทาง Facebook Live ก็ได้หรือในไลน์ก็ได้นะครับ ID ดไลน์ผม0800947272นะครับเมื่อกี้อาจาร,รย์หมองพิรพลบังคมบอกว่ามีเสียงจิ้งจกเป็นแบ็กกราว์ธรรมชาติดี ก็คือที่ในการออกอากาศของผมเนี่นะครับมันไม่ได้เป็นห้องส่งมาตรฐานมันก็จะมีเสียงหมูมาหมากาไก่บ้างอะไรบ้างผมถึงบอกไนงะมันจะมีควันไฟควันไฟเล็ดลอดเข้ามาเลยทําให้ผมเหมือนคนเป็นหวัดแคัดจมูกเนี่ยครับไปดูข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการนับคะแนนใหม่ที่จังหวัดนครปฐมก็กตได้จัดที่มีการนับคะแนนใหม่ของเขตเลือกตั้งที่หจังหวัดนครปฐม ที่อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติของมหาวิทยาลัยศิลปกากรเมื่อวานนี้กกตเลขาธิการกกนตนะครับไปสังเกตการนับคะแนนแล้วก็ค่อนข้างคึกคักเพราะื่อเพราะว่านีน้มันเป็นการนับคะแนนใหม่ทั้งตัวแทนพรรคการเมืองผู้มีสิทธิเลือกตั้งก็ไปดูกันไปลุ้นกันการสั่งนับคะแนนใหม่เนี่ยเนื่องจากตามพยานหลักฐานกกนตเห็นว่ามเมื่อวันที่24มีนา น่าจะมีการนับคะแนนเลือกตั้งที่ไม่ถูกต้องนะมันอาจจะมีผลทําให้เปลี่ยนแปลงลำดับของผู้ได้รับการเลือกตั้งซึ่งในการเลือกตั้งครั้งนั้นเนี่ยพันโทสินทบแก้วพิจิตจากประชาธิปัตย์ได้เป็นที่1 3 6่ง2คะแนนสาวิกานางสาวสาบิกาลิมปะสุวรรณนาจากอนาคตใหม่เข้าเป็นที่สองสามหมคือมันห่างกันอยู่ร้อคะแนน อ่ะมานับกันใหม่พันธมต์จนโชติรง์พพูดก่อนที่จะมีการนับนะบอกว่าการนับคะแนนใหม่ที่มีอยู่ทั้งหมด245หน่วยจัดชุดนับคะแนนออกเป็น61ชุดโดยชุดเป็นเป็นจุดไม่ใช่ชุดจุดหนึ่งจะนับ4หน่วยนะครับคือนับรวมเลยให้ครบ245หน่วยของเขตซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบของกกตถ้าผลนับคะแนนไม่ตรงกับผลการนับคะแนนันที่24ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติ เพราะเพราะอะไรครับมันอยู่ตรงนี้ก็คือการพิจารณาบัตรเนี่ยมันเป็นดุลพินิษของกรรมการนับคะแนนประจาหน่วยั้งฟังนึกออกนะบางทีขีดอ่าขีดมันมีปัญหาไอ้กากระบาดเนี่ยเขาให้อยู่ในดุลพินิษนะของกรรมการประจาหน่วยที่จะต้องวิเคราะห์กันว่าบัตรนี้ดีหรือเสียเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีดุลพินิษของกรรมการตรงนั้นอาจจะผิดพลาดก็ได้ กรรมการประจาหน่วยมันก็ไม่ได้ใช้ชุดเดิมด้วยนะครับเพราะตอนนี้เขามารวมอยู่ที่ที่ที่เมื่อวานที่ที่ผมบอกอะที่มหาวิทยาล,ลัยศิลปนะากรนครปฐมคราวนี้เวลานับไปนับมาเนี่ยขอโทษเวลานับลรนับแล้วนับเลยไม่ได้นับไป,น,บไป,น,บไปนับมา,าก่อนหน้านี้มันการร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกตั้งเยอะด้วยนะครับเรื่องแจ,ก,งแจกนู่นแจกนี่แล้วก็ ไอ้หน่วยนี้มีการบอกว่ามันต่างกันอยู่ร้อยกว่าคะแนนสุดท้ายนับไปนับนับแล้วไม่ใช่นับไปนับมาติดปากนับเสร็จปรากฏว่าอนาคตใหม่พลิกกลับมาชนะประชาธิปัตย์ไป62คะแนนจากที่แพ้อยู่ร้อยกว่ากลับมาชนะไป62คะแนนก็คือสาวิกาลิมปะสวนะุวรรณะเขาเป็นเบอร์เก้าของอนาคตใหม่พลิกมาชนะพันโทสินทบแก้วพิจิตเนี่ยครับ ทุกอย่างเป็นไปได้หมดผลการนับคะแนนอีกแข่งหนึ่งที่ชุมพรเขตสองอันนี้เหมือนเดิมนะครับประชาธิปัตยังชนะอยู่เหมือนเดิมมีประเด็นอยู่ประเด็นหนึ่งครับที่เราจะต้องฟังทุกวันเวลาท่านผู้ฟังดูข่าวนะยกเว้นถ้าท่านไม่ดูข่าวไม่ฟังข่าวก็จะไม่ได้ยินแต่ถ้าท่านผู้ฟังฟังข่าวไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์ช่องไหนวิทยุช่องไหนอ่านหนังสือพิมพ์ฉบับไหน ตั้งแต่ตีห้าเลยนะครับจนกระทั่งวิทยุปิดสถานีโทรทัศน์ปิดสถานีก็จะได้ยินแต่ชื่อธนาธร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 เอาเป็นว่าแทบจะหลับแล้วฝันถึงธนาธรอ,อะ่ะเพราะว่าประเด็นของเขามันเป็นประเด็นร้อนอยู่ในเวลานี้เดี๋ยววันที่30มเสรมารู้กันก็คือวัอนพรุ่งนี้าจากกรณีที่คุณศรีสุวรรณจันยาบอกว่าน่าจะเอานาฬิกาเอา,เอาไม่ใชชนเลิกาเอาโทรศัพท์มือถือมาตรวจสอบดูว่า นวันที่8มก,กราคมตอนไหนออตอนนั้นตอนไหนเวลาไหนคุณธนาธรอ,อยู่ตรงไหนเมื่อวานนี้คุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจซึ่งเป็นหัวหน้าพรกอนาค,คตใหม่ก็บอกว่าไอ้เรื่องการโอนหุ้นสื่อซึ่งจะมีการพิจารณาในวันที่30เมษายนเนี้ยเขาไม่ต้องเตรียมตัวอะไรมากเพราะชี้แจงได้ทุกกรนีมีเอกาสารทั้งหมด ส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตผ่านการรายงานข่าวต่างๆก็เป็นการพูดด้วยวาจาแต่ไม่เคยมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มาพิสูจน์ถ้ามีหลักฐานก็เอามาดูเอามาสู้กันแล้วคุณธนาธรก็บอกขอ,อย้ำอีกครั้งว่าถ้าเกิดใครเจอคุณศรีสุวรรณจันญ,ญาเลขาธิการศูนย์พิทักษ์รัฐธร,รรมนูญหรือใครก็ตามถ้าไปขอข้อมูลจากดีแท็กเกี่ยวกับข้อมูลการใช้โทรศัพท์มือถือของเขานะครับเพื่อยืนยันแหล่งที่อยู่ของเขาเนี่ยฝากไปบอกสื่อมวลชนเลยว่าอนุญาต เปิดเผยข้อมูลได้เลยผมก็อยากรู้เหมือนกับที่หลายคนอยากรู้นะครับคือถ้าไม่ผิดก็ไม่จงเป็นต้องกลัวอะไรพิกัดมันจะบอกชัดเจนนะครับคือถ้าเขาใช้ดีแทมันมันก็สามารถตรวจสอบได้นะครับว่าคลื่นของ d t แทเวลาเวลานั้นโทรศัพท์มือถือที่คุณคุณธนาธรพกอยู่ประจำเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะเวลานั้นเวลานี้ อีกเรื่องหนึ่งเป็นประเด็นที่คุณศรีสุวรรณจันญ,ญาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยบอกว่าสมาคมได้รับแจ้งข้อมูลมาจากประชาชนเยอะมากเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการนังสืพิมพ์หรือสื่อมวลชนของผู้สมัครรับเลือกตั้งแล้วก็ว่าที่สสของพรรคอนาคตใหม่ซึ่งเมื่อตรวจสอบยืนยันกับกรมพัฒนาธุร,รกาาิจการค้ากระทรวงพาณิชย์โดยตรวจสอบหนังสือบริคุณสินทีทะเบียนนิติบุคคล รวมถึงวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดแล้วพบว่ามีผู้สมัครรับเลือกตั้งและว่าที่สะสะของอนาคตใหม่ทั้งหมด11คนเป็นเจ้าของบางคนก็เป็นผู้ถือหุ้นนะมันก็เป็นลักษณะของบุคคลต้องห้ามคืออย่างนี้ผมอธิบายให้ท่านผู้ฟังฟังชัดๆนิดหนึ่งคนในเวลาไปจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนนะครับมันจะมีข้อเขาเรียกว่าอะไร กิจาการเนี่ยเตยม็มไปหมดในนั้นเขียนไว้เพื่อให้ครอบจัก,กรวาลไงเวลาไปจดทะเบียนเป็นบริษัทหรือเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดมันก็จะมีบอกว่าดําเนินธุรกิจเรื่องนี้นั่นโน้นนี่หนึ่งของสาที่ห้องเจ็ดไปเก้าสิบางทีคนจดไม่รู้หรอกเพราะเขาเขียนมาให้ครอบคลุมจะได้ไปทําอะไรได้หลายหลายอย่างนั่นแหละครับบางทีเป็นไปติดร่างแหะตรงนั้นแหละอันนี้ตามความคิดผมนะ หมายถึงว่าเวลาลวเราไปจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือเป็นบริษัทมันก็จะมีปรากฏว่าเป็นผู้ถือหุ้นอยู่ในกิจการนั้นๆด้วยซึ่งมันกลายเป็นข้อห้ามเรื่องนี้คุณศิสวรวัจัญญาบอกว่าสมาคมต้องทําความจริงให้ปรากฏเพื่อให้เป็นบรรทัดฐานสาหรับนักการเมืองที่จะเข้ามาสู่ระบบการเมืองของไทยต้องไม่มีข้อเคลือบแคลงสงสัยแล้วต้องอยู่ภายใต้การมงคับใช้ของกฎหมายอย่างเคร่งครัดเหมือนกันหมด ซึ่งผมว่าผมเห็นด้วยเลยนะอย่างคุณศรีสุวรรณว่าคุณศรีสุวรรณบอกว่าเดี๋ยวจะไปยื่นคำร้องในวันจันทร์ที่29เมษายนคือวันนี้ตอน10โมงเชา้าจะไปที่สำนักง,งานกะกะตสูตรราชการแจ้งวัฒนะหลักสนอกจากนี้ยังมีผู้สมัครและว่าที่สสจากพรรคต่างๆทั้งฝ่ายที่อ้างว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยฝ่ายสืบทอดอำนาจที่เข้าข่ายเป็นเจ้าของสื่อซึ่งสมาคมจะรวบรวมนําไปร้องกะกะตในโอกาสต่อไปเร็วๆนี้ ดีครับคือมันต้องไม่เป็นว่าทําเฉพาะพักคใดพักหนึ่งนะครับหรือกับใครคนในคนหนึ่งทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันทั้งหมดผมเห็นมติชนออนไลน์เขามีการสอบถามการณีที่บอกว่าพักอนาคตใหม่เปิดฉากเอาคืนหลังจากโดนร้องว่าคนหน้าพักก็คือคุณ,ค,ณคุณธนาธรถือหุ้นสื่อซึ่งต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ แล้วล่าสุดผู้สมัครสสสกลนครพักอนาคตใหม่ได้ไปร้องผู้มีการเลือกตั้งจังหวัดให้สอบผู้สมัครของพักพลังประชารัฐในข้อหาถือหุ้นสื่อและเอาผิดไปถึงหัวหน้าพักพลังประชารัฐซึ่งเป็นผู้ลงนามอนุมัติให้ลงสมัครด้วยพอถามว่ามีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้แล้วก็เปิดให้แสดงความคิดเห็นใน Facebook ของมติชนออนไลน์ปรากฏว่ามีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นเยอะมากครับ แต่ผมชอบความคิดหนึ่งที่บอกว่าอย่าเรียกว่าเอาคืนเลยฟังดูแล้วมันเหมือนมันเป็นเรื่องร้ายคือทุกคนต้องอยู่ใต้กฎหมายเดียวกันเนี่ยผมเห็นผมก็ไม่ได้ดูทุกวันนะบางวันไม่อยู่ไปนู่นไปนี่บ้างก็มีคนบอกว่าเนี่ยมีการพูดถึงกรณีของผมนะครับมาสามคืนแล้วในช่อง nation tv วันแรกเอาออกมาวิเคราะห์ก็เลยเป็นฉากฉากฉากว่าผู้ประชาธิปัตยผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย เป็นเจ้าของสื่ออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วกระโดนอย่างนี้แล้วพอมาถึงผมคุณอะไรนะคุณสันติสุขใช่ไหมครับที่เป็นผู้ดำเนินรายการคู่กับคุณอัญชลีภัยรีรักที่เขาเรียกกันเจ๊ปองอ่ะแกก็ย้าจังนี่คุณทวีขวัญบุรีพลังประชารัฐนะพลังประชารัฐนะจดทะเบียนเมื่อนี้แต่แกพูดผิดเป็นนิวันแรกนะครับที่แกบอกว่า ยกเลิกการทําหนังสือไปเมื่อปี60จริงๆเลิกไปเมื่อปี40แล้วผมก็ผมก็เรื่องนี้ผมพูดไปแล้วใน Facebook ชัดเจนนะครับเรายอมรับตรงนั้นจ้ะถามมาดูกฎหมายก่อนไหมดูดูแล้วแต่เราเชื่อว่าตามกฎหมายพร่ำยัดการพิมพ์ก็จะบอกว่าถ้าเราไม่ได้พิมพ์ติดต่อกันเป็นเวลาเท่านี้เท่านี้การเป็นเจ้าของสิ้นสุดลงเราก็ถือตามนั้นแต่เมื่อเขาไปเสิร์ชดูปรากฏว่า อันนี้พดกจะชัดเลยนะขอพูดเรื่องประเด็นของผมหน่อยผมไปเจอเจ้าหน้าที่ตำรวจสันติบาลเขาบอกผมเลยบอกว่าอีตอนที่มันมีการเปลี่ยนแปลงสมัยก่อนในการจดแจ้งการพิมพ์เนี่ยมันจะจดกับตำรวจทำฟังทราบไปด้วยนะครับเมื่อก่อนจดกับตำรวจหน่วยตำรวจสันติบาลเนี่ยครับแล้วปี2540เนี่ยมันมีการประมาณนั้นนะมีการโอนงาน จากของตำรวจสันติบาลไปขึ้นกับสมัครหอสมุดแห่งชาติกรมศิลปากรอีตอนนั้นแหละครับเขาก็พอก็บอกว่าเอาเอา,เอาไปพ้นจากตำรวจตำรวจก็ส่งไปอย่างนั้นเลยโดยไม่ได้ทําให้เป็นปัจจุบันนี่พูดกันชัดเลยนะผมก็ไม่ได้ว่าเขาแล้วครับก,ก,ก็คือพ้นจากฉันไปแล้วไงเขาก็เขาก็ส่งไปอย่างนั้นเลยศิลปกรรับมาก็รับมาแบบนั้นเลยมันก็คาอยู่งั้นแหละ 22ปีจนกระทั่งเมื่อผมติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของสมัครศิลปกรอรู้สึกจะเคยเลห้ฟังพอผมเล่า,าจนผมมึนแล้วเนี่ยเจอใครใครถามผมก็ต้องเล่าแบบนี้ก็เล่าไปเรื่อยไม่เคยมีวันไหนที่ผมจะไม่ไต้องเล่าเรื่องแบบนี้เพราะจะเจอคนนู้นคนนู้นถามคนนี้ถามผมก็จะเล่าไปผมก็ไปบอกติดต่อกับเจ้าหน้าที่ศิลปกรเจ้าหน้าที่ศิลปกรบอกว่าเอาก็ไม่มีอะไรแล้วมันมีแค่บรรทัดเดียวบอกว่าแค่เนี้เลขที่สองทับสองห้าสามแปด ชื่อผู้จดแจ้งในทวีปขวัญบุรีวันเดือนปีที่จดไม่มีมีแต่บอกพศส5องส,สามดเหมือนคนสมัยก่อนที่เกิดต้องหาวันเดือนวันเดือนไม่ได้มีแต่ปีเกิดเกิดปีมะโรงมะเสงมะเลงอะไรนะ่ะมันโบราณมากไนงะแล้วสุดท้ายเจ้าหน้าที่ต้องถามผม,มว่าแล้วเอาไงดีพี่ยกเลิกเลยไหมจะทำอีกไหมผมก็ถาม่าแล้วเกิดผมมาพิมพ์ใหม่ได้ไหมเขาบอกพิมพ์ใหม่ก็ผิดเลยนะ่ะเป็นความผิดเอา พิมก็ไม่ได้เหมือนกับอยู่ก็อยู่ไม่ได้ตายก็ตายไม่ลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับผลสุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็ดำเนินการยกเลิกให้เนี่ยก็เขาไม่โทษใครนะครับพมทีเจ้าหน้าที่มีข้าราชการหน่วยหนึ่งก็บอกให้ผมฟังบอกว่านี่ถ้าเป็นหน่วยหนูนะถ้าเกินเวลาอย่างนี้นะเขาโลกเขายกเลิกเขาโลกเลยเขาไม่ปล่อยค้าไว้ยี่สิบสปีอย่างงี้หรอกก็กลับมาคนละหน่วยกันแล้วเนาะ อันนี้ผมเล่า้ท่านฟังฟังนะครับเพื่อว่าจะได้รู้ว่าเดี๋ยวคนจะไปดูในโทรทัศน์ช่องอะไรนะเนชั่นเนชั่นเขาออกทุกวันอะแล้วเดี๋ยวเก็จะวนมาเรื่องตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวก็วนมาตรงชื่อผมเนี่ยไปเทียกบกับกรณีของคุณธนาธรก็โดยสรุปนะผมว่าท่านผู้ฟังครับเราจะเป็นใครก็ตามเราอยู่ใต้กฎหมายเดียวกันอย่าไปคิดว่าเป็นการเอาคืนหรือไปไล่จับผิดคนนู้คนนี้คือทุกอย่างต้องเป็นไปตามระบบ กฎหมายใหม่เนี่ยคนที่ผมว่าผมปวดหัวแทนก็คือกะกะตมันใหม่หมดอะใหม่ธุฟังก็ใหม่กะกะตก็ใหม่และลองดูสิครับเวลานี้เนี่ยประชาชนเริ่มจะเข้าใจแล้วนะเพราะตั้งแต่วันแรกพอพย่อนบัตรเสร็จปั๊บโอ้โหมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวกันทั้งๆท,ท,ที่มันยังไม่มีสสสักกคนเดียวอะ่ะใขรไม่ได้รับรองใครเลยคะแนนก็ยังไม่นิ่งเนี่ยคะแนนเปลี่ยนนะครับเห็นไหมครับ ที่นี้ประชาชนก็รอเพราะนักการเมืองที่มาตั้งโต๊ะแถลงกันอย่างกระเฮียนกระหือรือนั่นแหละครับเป็นตัวจุดผลักดันให้ประชาชนนั่งคิดว่ามันจะต้องเสร็จเพราะกฎหมายนี้มันใหม่ไงผมเห็นดุสิตโพนะครับของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่องการเมืองไทยหลังการเลือกตั้งโดยนับตั้งแต่มีการเลือกตั้งเมืม่อวันที่24มีนาคมผ่านมาหนึ่งเดือนแล้ว แต่สถานการณ์ทางการเมืองหลังเลือกตั้งยังคนร้อนแรงเป็นที่จับตามองและวิาพากษ์วิจารณ์อย่างขว้างขวางโดยเฉพาะประเด็นเรื่องการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นเ,นเขาก็ไปสํารวจความคิดเห็นถามว่าประชาชนรออะไรหลังจากการเลือกตั้งมาหน e ึ่งเดือนเต็มๆรออะไรครับอันดับหนึ่งเลย40.71%บอกรัฐบาลใหม่นายกใหม่เนี่ยก,ก็รอเหมือนกันก็ทุกคนอยากเห็นไงก็ชั้นหย่อนบัตรแล้วชั้นก็อยากจะเห็นนายกของชั้นหน้าตาเป็นไงพักไหนใครเป็นนายก เนี่ยอยากเห็นเป็นอันดับ1 40.71อันดับ2ก็คือการที่รัฐบาลใหม่นายกใหม่จะมาแก้ปัญหาเศรษฐกิจประชาชนให้ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอันนี้32%แล้วอันดับ3ก็คืออยากเห็นการประกาศผลรับรองผลเลือกตั้ง25.96%อันนี้เริ่มน้อยลงนะครับเพราะประชาชนเริ่มเข้าใจแล้วว่าออกกฎหมายก็บอกไว้ว่ากกตเขาจะต้อดูไปจนถึงวันที่9นะ นี่เหลือกี่วันละไปถึงสิบวันแล้วเนี่ยนะครับประมาณนั้นนะ่ะประชาชนคิดอย่างไรต่อสถานการณ์ทางการเมืองก่อนเลือกตั้งและหลังเลือกตั้งสิ่งที่ดีขึ้นนะวันนี้คือประชาชนบอกที่ดีขึ้นคือได้ออกมาใช้สิทธิ์ใน38.44%อันดับสองจะได้รัฐบาลและนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้ง 24.73%อันดับ3ก็คือประชาชนกลุ่มคนรุ่นใหม่ตื่นตัวสนใจเรื่องการเมืองมากขึ้นนะครับสิ่งที่แย่ประชาชนรู้สึกยังไงอันดับ1เลยปัญหาการเลือกตั้งที่ยังไม่ได้คอย,ยุติประชาชนรู้สึกแย่ถึง36.47%รองลงมาอันดับ2สภาพเศรษฐกิจปัญหาค่าครองชีพของประชาชนอันนี้รู้สึกแย่ 24. 2 7อันดับ3 รู้สึกแย่กับการโจมตีทางการเมืองความขัดแย้งของนักการเมือง21.37แย่เป็นอันดับ4ก็คือการทุจริตคอร์รัปชันความไม่โปร่งใสอันนี้14อันดับ5เสถียรภาพทางการเมืองและทิศทางการเมืองที่ไม่ชัดเจนอันนี้12.54เนี่เป็นการเปิดตัวเลขออกมาของอสวนดุสิตนะครับสวนดุสิตโพเขาเผยแพรง่งตั้งแต่เมื่อวานนี้ คำฝังครับผู้ตรวจจําได้ไหมเมื่อวันเสาร์าที่ผมเล่าให้ฟังที่บอกว่าผู้ตรวจเขามีมติว่าการเลือกตั้งสอว่าขัดกับรัฐธรรมนูนและขณะนี้ส่งสารรัฐธรรมนูนตีความอยู่ผมทวนให้ฟังอีกทีนะคือที่คุณเรืองไกลไปยื่นให้เลือกตั้งเป็นโมฆะอันนั้นก็ตีตกไปแต่ว่าเรื่องว่าการเลือกตั้งอาจจะขัดกับรัฐธรรมนูนอันนี้ผู้ตรวจมีมติส่งสาร รัฐมนูลตีความเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องคอยจับตาดูตรงนี้อีกนะครับไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะครับอ้าวมีอีกเรื่องครับเป็นเรื่องซึ่งเมื่อวานนี้วิธีการคำนวณสอสบัญชีรายชื่อที่สำนักงานกกตเตรียมเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยผมย้ำให้ทุกฝั่งไปแล้วนะว่ามีสส่วนนะสำนักงานกับคณะกรรมการสำนักงานกกตเตรียมเสนอต่อกกต มายถึงเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งว่ามันจะมีทั้งหมด3วิธีการคำนวณก็คือวิธีการคำนวณของกกตที่เสนอร่วมกับคณะกรรมการร่างรัฐมนูญแจกสสบัญชีรายชื่อกับพรรคการเมืองที่ได้คะแนนต่ำกว่าค่าเฉลีย่ยต่อสสหนึ่งคนจำนวน27พักสองก็มีวิธีการคิดคำนวณของคุณสมชายศรีสุทธิยากรซึ่งเป็นอดีตกกตคำนวณออกมา16พรรพัก แล้วก็มันจะมีวิธีคิดคำนวณของนายโคทมอาริยานี่เป็นอดีตกกตรุ่นนู้นเลยรุ่นแรกๆเลยคำนวณออกไปแล้วจะได้คำนวณสสอแบบบัญชีรายชื่อจำนวน16พรรพักเหมือนกันกันกบของคุณสมชัยแต่2วิธีการคำนวณจะไม่แจกสสอให้กับพรรคการเมืองที่ได้คะแนนต่ำกว่าค่าเฉลีย่ยเพราะเะนั้นมันยังไม่นิ่งนะวันนี้เขาบอกว่าน่าจะเสนอต่อที่ประชุมในสัปสัป์นี้ไม่ใช่ไม่ใช่วันนี้ เสนอได้ในสัปดาห์นี้ซึ่งถึงแม้ผู้ตรวจการแผ่นดินจะส่งเรื่องวิธีการคำนวณสสบัญชีรายชื่อให้สารรัฐนูนไมิได้ใชแล้วก็ตามคือกระบวนการคำนวณสสบัญชีรายชื่อมันจะต้องเป็นไปตามกฎหมายเนี่ยเป็นอีกสิ่งหนึ่งนะผมบอกให้นะเป็นสิ่งซึ่งประชาชนรู้สึกแย่เขาไม่ได้ไปถามไม้ในในโพนะครับแต่ผมผมรู้สึกเองว่าเนี่ยประชาชนรู้สึกแย่เพราะประชาชนยังมีความรู้สึกว่าทําไมทําไมไม่ชี้ให้ชัดมันจะออกมาเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะครับ 6กโงกับ57นาทีไปดูเรื่องของกรรมการเล่าอีกสักเรื่อง2เรื่องเดี๋ยวผมก็จะไม่มีเวลาให้กับข่าวบริการนะครับส่งกันมาค่อนข้างจะหลายเรื่องด้วยนะครับเดี๋ยวสักครู่กลับมาในช่วงข่าวบริการครับขอขอบคุณมิตรของเรา หาแสงจันทร์ซีฟูด้ดและหาแสงจันทร์รีสอร์ทโรงแรมชายทะเลห้องจัดเลี้ยงห้องประชุมสัมมนาพร้อมอาหารทะเลสดริมหาแสงจันทร์เนินพระเมืองระยองสุเทพมอเตอร์เซลล์หนึ่ากสาจำกัดศูนย์จำหน่ายและบริการครบวงจรของฮีโน่ในภาคตะวันออกฮีโน่เจ้าแห่งรถบรรทุกร้านครอาหน้าที่ว่าการอำเภอแกลงเก่าผู้จำหน่ายแหวอวอุปกรณ์ประมงครบวงจรครัวส่งเ่ามาตั้งแต่เช้ามืดเลยนะครับแล้วแถม สดงความคิดเห็นมาด้วยเหมือนสครู่นี่บอกว่าอ,อ,อ่านข้อคิดของคุณวิทิตลาวันเสถียนนะครับอ่านข้อคิดจากประสบการณ์ของคุณวิทิตใน Facebook น่าจะทําเป็นหนังสือน่าจะออกมาเป็นตอนตอนเช่นตอนที่1ตอนที่2เหมือนพ็อกเก็ตบุ๊กให้แก่ผู้สนใจแล้วจำหน่ายโดยรายได้สมทบเป็นเงินมูลนิธิช่วยเหลือเด็กยากจนจะเป็นไปได้ไหมครับผมก็เดี๋ยวผมมีโอกาสเจอท่านประธานเดี๋ยวผมจะแนะนำจะจะเสนอท่านนะครับ ขอบพระคุณครูอาแจ้งมาอีกเรื่องเป็นเรื่องของมูลนิธิพระราชอริยคุณนาธานหรือท่านผลำนนะครับมูลนิธิพระราชอริยคุณนาธานเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่ภูรพาาจารย์แด่บุรพาจารย์พระราชอริยคุณนาธานท่านผลำยั่งยืนคล้ายวันมรณภาพปีที่53ท่านเป็นพระผู้วางรากฐานการศึกษาข,ของอำเภอแกลงนะครับจะจัดในวันเสาร์ที่11พฤษภาคม เชิญรุ่นทอดพระบาทสัมัคีด้วยนะครับตั้งแต่9ก้นาฬิกาเป็นต้นไปและอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่วัดพงช้างเผือก็จัดโครงการฝึกอบรมพระมิปัฒนาจารย์45วันเริ่มตั้งแต่หนึ่งพฤษภาคมไปถึง14มิถุนายนใครที่จะสนับสนุนโครงการจะไปจองการถวายพระทหารเช้าพระทหารเพลนถวายน้ําปานะติดต่อที่พระครูสิริภาวนานุโยกนะครับ0 8 6 1 4 3 6 3 4 8แล้วก็มีการตักบาตรทุกวันครับเวลา9ก้นาฬิกา30นาที ศพของอาจารย์ธะวันดอกไม้ชาบัญญักิจวันนี้สามโมงที่วัดเดินเขาดินตำบลทุ่งไกกินอำเภอแกลงศพแม่ผิวลิทธิดาวัดคลองปูงนตำบลคลองปูนอำเภอแกลงชาบัญรักิจวันพุธหนึ่งพฤษภาคมสามโมงครับศพพ่อบรรทาทีรันรักตั้งศพวัดพงช้างเผือกตำบลทางเวียนชาบัญัตกิจวันพฤหัสสองพฤษภาคมสามโมงศพแม่เฉล่มสุขมหาเป็นบรรดาข,ของพอเฉลาสุขมหาครับอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแสง ตอนนี้ศพแม่ชะแลมตังศพอยู่ที่บ้านหนองตะแบกตามตาขนอำเภอบ้านค่ายชาปัตกิจวันเ,เดี๋ยวผมแจ้งอีกทีแล้วกันนะครับเขาลดน้ำศพเป็นแต่วัรออแจ้งมาแล้วชาบตกิจหนึ่งพฤษภาคม4ี่โมงเย็ยนที่วัดหนองตะแบกบวลาหมดแล้วครับไปกันเกินเวลาแล้วด้วยวันนี้ขอบคุณจากกลุ่มสื่อกลางและผมทวีปขวับุรีสวัสดีครับ